ดูสวัสดีครับผมกับอ้นจากล่องชาแนลครับผมวันนี้เป็นพาร์ทของการเก็ตลีนนะผมใครที่อยากจะมีหุ่นดีอยากจะลดน้ำหนักได้อยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองผมว่าพาร์ทนี้เป็นพาร์ทที่คุณไม่ควรพลาดเลยนะผมจะมาเป็นคนหนึ่งที่มาโมดิเวทคุณผลักคุณให้เข้าไปในสูตรในพื้นที่ที่คุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ผมเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับทุกๆคนที่รู้สึกหมดกำลังใจในการลดน้ำหนักหรือว่าการสร้างกล้ามเนื้อคุณมาดูตรงนี้เราทำไปพร้อมผมไปมีหุ่นดีไปมีกล้ามไปมีซิกแพคไปด้วยกันถ้าคุณพร้อมแล้วผมพร้อมแล้วเราไปเริ่มโปรเจกต์กันด้วยครับยอมผมสวัสดีครับกับผมจากอ้นจากล่ามชาแนลผมวันนี้วันที่13ในการ get lean ของผมในโปรเจกต์ get fat vs get lean ครับผมคุณให้เป็นหมูก่อนจะ lean ให้ซ่าครับผมครับวันนี้วันที่13แล้วครับก็เหลืออีก2วันเท่านั้นที่เราจะไปเช็คบอดี้ทั้ง15วันเป็นยังไงครับผมก็จะจบโปรเจกต์นั่นเองครับผมก็ตอนนี้เวลา8โมงนั่นเองครับผมถ้าคุณพร้อมแล้วอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งแมวก็ไปดูกันครับผมLet's go, man. Yo. ยุ่งก็เสร็จไปแล้วกับมื้อเช้าผมก็วันที่13ของมื้อเช้าไปดูกันว่าผมว่ามื้อเช้าทุกมื้อเช้าผมจะกินอย่างนึงก็คือผมจะกินไข่นั่นเองผมไข่มันมีข้อดีคือมันจะไม่ทำให้คุณแน่นท้องแล้วก็มันให้โปรตีนที่มันดีมากผมว่าไม่ได้เยอะเท่าพวกเนื้อไก่นั่นเองผมเพราะตอนเช้าก่อนที่จะไปออกกำลังกายผมจะกินไข่มันจะช่วยในการทำให้เราออกกำลังกายได้ดีขึ้นนั่นเองผมเพราะเราจะไม่จุกนั่นเองโอเคครับไปดูกันว่าผมกินอะไรบ้างตอนเช้าขนมปังทูน่าผมจากเลอแปงนี่แล้วก็ไข่ดาวไข่ขาว3ฟองไข่ทั้งใบฟองหนึ่งครับผมแล้วก็กล้วยครับผมใช้ก็นมเวเมจิครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวไปดูแคลอรี่กันตอนเช้าดีกว่าว่าผมกินเท่าไหร่นี่แคลอรี่ตอนเช้าของผมก็คือ564แคลอรี่ครับผมก็สารหารกันครับสารคือโปรตีน51คาร์โบไฮเดรต516แล้วก็แฟต16กรัมครับผมโอเคครับพร้อมแล้วก็กินข้าวดีกว่าครับสวัสดีครับก็มาถึงมื้อ Lunch Box Time ครับผมไปดูกันว่าผมจะทำอะไรกินดีกว่าผมไปดูสุดิบกันก่อนโอเคครับอย่างแรกก็คืออกไก่ครับผมอกไก่200กรัมแล้วก็มีกระเทียมกับพริกกระเทียม10กรัมแล้วก็พริก5กรัมครับผมแล้วก็ต่อไปผักบุ้งผักบุ้ง75กรัมนั่นเองครับผมเมนูคือผักบุ้งไฟแดงนั่นเองครับผมสไตล์ลองกินเช่นครับผมแบบคิงคิงครับผมครับพร้อมกันแล้วก็ไปเริ่มลุยทำกันเดี๋ยวครับโอเคครับก็เสร็จไปกันแล้วกับไลฟ์สป็อกไทม์นั่นเองผมไปดูวันหน้าตาเป็นยังไงผมบุ้งไฟแดงสไตล์ล่างครับผมมีความครีนนิดนึงครับผมไปดูแคลอรี่กันดีกว่าแคลอรี่ของมื้อเที่ยงก็คือ464แคลอรี่นั่นเองครับผมไปครับช่วงต่อไปคุณก็รู้แล้วว่าคือช่วงอะไรครับผม Work out นี่ผมก็มาถึงยิมแล้วก็วันนี้จะมาเล่นแอปเล่นหน้าท้องนะแล้วก็ไปดูต่อพร้อมแล้วก็ลุยกันดีกว่าครับ
ตอนนี้เราก็มาคาร์ดิโอกันก่อนแล้วก็เช็คร่างกายคาร์ดิโอความชัน12แล้วก็ความเร็ว6นะเจอกันครับตอนนี้ก็เพิ่งเล่นเวทเสร็จแล้วก็คาร์ดิโอเสร็จครับเหงื่อเปียกเลยโอเคครับวันนี้วันที่13ในการแกนลีนครับเหลืออีก2วันเท่านั้นอย่าลืมติดตามกันนะ Goโอเคครับตอนนี้ก็มาสู่ช่วงเบรกไทม์หรือว่าสแน็คไทม์ในครับเพราะตอนนี้ผมอยู่ร้านสตาร์บัคส์นี่ครับก็มาสั่งราสเบอร์รี่ไซทองกินนะครับ158แคลอรี่นี่ครับเพราะตอนนี้อันนี้เหลือแก้มเล็กไปครับไปดูกันว่าผมกินกี่แคลอรี่แล้วทั้งวันนี้โอเคครับผมกินไปทั้งหมด 1,305 แคลอรี่นี่ครับแล้วก็สารอาหารที่ได้คือโปรตีน142กรัมคาร์โบไฮเดรต139กรัมแล้วก็แฟต26กรัมนั่นเองครับผมเฮ้ยครับแล้วก็เจอกันกับมื้อเย็นดีกว่าโยครับผมสวัสดีครับผมก็ตอนนี้เรามาหาของกินแบบกินครีนครับผมในวันที่13การกินเรียนตอนนี้ตอนเย็นครับผมแล้วก็จะไปหาร้านกินในสยามสแควร์นะครับครับโอเคครับเราไปดูกันว่าเราจะกินร้านอะไรกันโอเคครับแล้วก็มาถึงร้านหาร้านกินได้แล้วผมร้านชิดเลอร์ได้ครับก็ผมกินแม่งจะไปแนะนำพ่อผมกินแบบแย่มากไม่สามารถจะชีสได้นะผมก็ดูคนอื่นให้กินเขากินซุปเผ็ดครับผมอยากกินบ้างผมเพราะว่าตอนนี้เรียนอยู่เดือนสองวันแล้วเราไปรอดูอาหารมื้อหลักกันดีกว่าโอเคครับก็อาหารมาครบแล้วไปดูกันว่ามีอะไรบ้างโอเคครับก็ถั่วไก่เทริยากิแล้วก็ข้าวขาวผักสลัดแล้วก็มีสลัดของผมนี่เลยไปดูแคลอรี่ว่าเท่าไหร่สำหรับวันนี้ผมกินไป546แคลอรี่นะครับหิวข้าวแล้วไปจัดกันดีกว่าก็จบไปแล้วกับวันที่13ในการเก็ตเลนในห้องก็ไปดูกันว่าผมกินกี่แคลอรี่นะครับผมกินไป 1,851 แคลอรี่นั่นเองครับผมก็สารอาหารทั้งหมดก็คือโปรตีน204กรัมคาร์โบไฮเดรต199กรัมแล้วก็แฟต37กรัมนั่นเองครับผมโอเคครับก็เหลืออีก2วันเท่านั้นนะผมในการเก็ตลีนนะผมก็ให้กำลังใจกันด้วยนะครับผมก็ถ้าคุณชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ผมอย่าลืมกดแชร์สุดท้ายอย่าลืมกด Subscribe ที่ช่องนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเนี่ยข้างๆด้วยนะครับผมโอเคครับถ้าคุณมีคำถามอะไรหรือว่าคุณมีปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้เลยผมอ๋ออย่าลืมไปคุณสามารถติดตามผมได้อีก2ช่องทางคือ Facebook แล้วก็ Instagram นะผมแล้วเจอกันใหม่กับวันพรุ่งนี้ผมเดี๋ยว2วันเท่านั้นผมกับล่ำผมคิดเช่นผมบ๊ายบาย